กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับใน Wake Up Thailand นะครับ02-114-8114นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจสินค้าของทาง Voice TV นะครับตัวหนึ่งเลยคือแซมลืมตัวนี้นะฮะอันนี้นะพึ่งนะอันนี้มาแล้วนะวันนี้พึ่งมาอีก 10,000 กระปุกใครสั่งวันนี้ส่งให้ได้เลยอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอเขาเรียกว่าพรีออเดอร์และชุดที่พรีออเดอร์ไว้รอบที่แล้วที่บอกว่าจะส่ง23ของเข้าวันนี้เราก็จะรีบจัดส่งไปให้เดี๋ยวผมเปิดให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงก่อนเหมือนเวลาเราดื่มกาแฟดื่มโค้กดื่มอะไรเงี้ยนะครับอ่ะนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของประเด็นการเมืองครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะมีนักข่าวไปสาวสัมภาษณ์นะครับถึงประเด็นเรื่องว่ามันมีกรณีว่าพรรคเล็กข้ามไปเลยฮะอ๋อไม่ฮะเดี๋ยวผมจะไปเชื่อมที่สวครับฮะประเด็นคือไม่คือพรรคเล็กเนี่ยเขาเตรียมที่จะไปยื่นเขารวบรวมรายชื่อแล้วจะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขายังไม่ได้ยื่นเลยเขาก็แค่บอกว่าเขาจะหาใช่15วันนี้เขาจะพอหรือเปล่าก็คือคุณจุลินบอกงี้คุณจุลินบอกว่าตัวพรรคประชาธิปัตย์เองจะไม่ไปร่วมยื่นด้วยแน่นอนว่าเขาเป็นคนล่างของคุณน่ะใช่เลยแต่เขาข้ามไปเถอะพีนข้ามไปเถอะเสียเวลาไม่มันสามารถยื่นได้อยู่3รูปแบบด้วยกันอาจารย์คือที่ผมจะพูดคือว่ามันคือให้สสยื่นเข้าชื่อกัน1ใน10ของสภาสสหรือสว1ใน10หรือทั้ง2สภารวมกัน1ใน10ประเด็นก็คือว่าแล้วสวเนี่ยจะไปร่วมไหมก็นั่นแหละข้ามไปเถอะคุณจุลินไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเสียเวลาครับอ่ะงั้น useless เสียเวลาหายใจไปไม่รู้กี่นาทีก็ไม่มีอะไรฮะเรื่องนี้รวมเสียงได้ก็ไปยื่นฮะแต่ว่าน่าจะรวมเสียงไม่ได้ฮะสวไม่เอาถามว่าเขาจะรวมแล้วคุณจะทำไงคุณจุลินมีปัญหามีปัญญาอะไรครับก็นี่คือสิ่งที่คุณจุลินพูดแต่ทีนี้ผมข้ามมาที่ประเด็นของคุณสวโดยคุณพีรศักดิ์พอจิตฮะออกมาบอกว่าตัวของสวเองเนี่ยนะฮะเมื่อถามว่าสวจะไปร่วมลงชื่อด้วยหรือไม่กรณีพรรคเล็กเตรียมรวบรวมในชื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญคุณพิลาศักดิ์บอกว่าส่วนตัวเห็นว่าสวไม่ควรทำอะไรตรงนั้นเพราะมติออกมาเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่เห็นว่ามีสวคนใดจะไปร่วมลงชื่อกับพรรคเล็กด้วยส่วนคุณวันชัยศรศรีเชื่อว่าสวจะไม่ร่วมนะครับมือต่อการตีความครั้งนี้ทั้งสวไม่ได้ร่วมยื่นมาตั้งแต่ต้นและไม่เห็นด้วยที่จะไปส่งตีความอีกเพราะสวเสียงส่วนใหญ่149ให้การสนับสนุนไปแล้วหากยื่นตีความอีกก็จะย้อนแย้งกับตัวเองเท่าที่ฟังเสียงส่วนใหญ่จากสวเห็นว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของสสและพรรคการเมืองเท่านั้นที่จะตัดสินใจสวไม่ยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคุณวันชัยก็เป็นคนหนึ่งที่ยกมือไม่รับใช่ไหมใช่เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยกับระบบเลือกตั้งแบบนี้มาตั้งแต่ต้นนะฮะนะเพราะเป็นระบบพรรคใหญ่กินรวบแล้วคุณวันชัยจะแคร์อะไรฮะทั้งชีวิตนี่มาจากการแต่งตั้งอย่างเดียวพวกคุณเดือดร้อนเลยผมเห็นวันก่อนคุณคมนูนก็ออกมาโหยเป็นห่วงพรรคเล็กเป็นห่วงความหลากหลายคุณกังวลเลยฮะพวกคุณมาจากการแต่งตั้งอะฮะฮะฮะถ้าเป็นห่วงพรรคเล็กพรรคอะไรผมว่าเป็นห่วงให้สวมันมาจากการเลือกตั้งอะให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์ประชาชนมันไม่ดีกว่าเหรอตำแหน่งตัวเองกอดไว้ฮะแต่เรื่องของคนอื่นก็จะเสือกนั่นแหละครับครับผมว่าทุเรศที่สุดแล้วผมว่าดีนะนักข่าวไปถามประเด็นนี้เป็นไงเดี๋ยวอาจารย์วิโรจน์มีอะไรได้คุยเยอะเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสวท่าทีของสวนะครับที่เขาบอกว่าเขาอาจส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นด้วยว่าจะไปร่วมลงชื่อกับพรรคเล็กแต่ชอบหลักการเขาพูดนะผ่านไปแล้วเราก็จะไม่ยื่นและที่ผ่านมามีตั้งกี่กรณีที่พวกคุณไปยื่นอ่ะทุยยื่นอาจจะรวมเสียงได้ก็ได้แต่ก็อันนี้ก็ไม่ได้น่าวิตกกังวลหรอกฮะเพราะว่ามันก็แก้ตามเฉพาะหลักการนั่นแหละหลายประเด็นที่มันไปมิ่มเมย์ที่นำไปสู่การตีความแล้วสารรัฐธรรมนูญจะเห็นว่ามันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันก็น้อยลงแล้วเพราะว่าประเด็นบทเฉพาะการก็ตัดทิ้งประเด็นการอะไรที่นอกเหนือจากประชาธิปัตย์เสนอเนี่ยเขาก็ตัดทิ้งหมดแล้วนั้นก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรเพียงแต่พรรคเล็กก็ดิ้นเฮือกสุดท้ายนั่นแหละว่าอยากจะได้กลับไปเลือกตั้งแบบเดิมที่ตัวเองได้เปรียบจากจุดทศนิยมครับครับแล้วยิ่งตอนนี้เห็นนายกลงพื้นที่บ่อยเนี่ยนักข่าวก็กังวลนะฮะเขาก็สอบถามว่าจะมีการยุบสภาหรือเปล่าด้วยเนี่ยนะฮะประเด็นนี้นะฮะมันมีข่าวนิดหนึ่งฮะวันนี้เนี่ยมีข่าวว่าทางวุฒิสภามีสวท่านหนึ่งนะฮะคือคุณอภิชาติโตติลกเวชนะครับก็ติดเชื้อใช่ไหมฮะติดเชื้อโควิดฮะแล้วท่านเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เข้าร่วมประชุมของรัฐสภาในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมโหวตวาระ3ด้วยนะเมื่อวันที่6ถึง8แล้วก็10กันยานี้นะฮะก็เลยทำให้วุฒิสภาตรวจ ATK กันเข้มเลยนะฮะครับก็เนี่ยแหละก็ข่าวนี้ไม่ได้มีอะไรฮะแค่ก็จะได้เห็นว่ามันไม่ได้ติดเชื้อง่ายขนาดนั้นแล้วก็มันไม่เลือกติดฮะแต่ว่าย้ำกันอีกทีนึงคือสูตรแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลักการ2อันไม่ว่าคุณจะตีความอะไรแบบไหนยังไงก็ตาม2อันเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเพราะเป็นหลักการที่ประชาธิปัตย์เสนอแล้วโหวตผ่านมาแล้วก็คือสสเนี่ยมี2ระบบมีปาร์ตี้ลิสต์กับแบบเขตแบ่งเป็น400กับ100ปาร์ตี้ลิสต์100เนี่ยเขาก็จะคำนวณจากปาร์ตี้ลิสต์ตัวนั้นพรรคเล็กต่างๆที่จะได้เนี่ยนะ100เนี่ยมันหารยังไงมันก็ไม่เป็นไม่มีทศนิยมแล้วโห
มันมี100คนเอา100คนมีแบ่งกันเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ประเทศมี 30,000 จะได้เป็นสสอย่างน้อยมันต้อง1คนต้องกระโดดไปเป็นแสนละต้อง 300,000 กว่าขึ้นไปนะครับครับนะแต่ทีนี้อันนี้แหละคือเมื่อสุดสัปดาห์เราก็เชิญอาจารย์สมชัยมาใช่มั้ยครับอาจารย์สมชัยก็บอกว่าแม้กระทั่งในระบบเนี้ย100บัญชีรายชื่อ400เขตเนี่ยมันยังมีช่องอะไรซึ่งอาจจะทำให้เกิดการตีความเพราะว่ามันมีกฎหมายบางตัวซึ่งเป็นกฎหมายลูกที่มันถูกกันออกไปแล้วไม่ได้รับการแก้ไขก็คือมันยังมีคำว่าการได้มาแล้วเป็นส.ส.พึงมีแกเลยบอกว่านี่แหละคือช่องถ้าใครจะล้มเขาจะล้มตรงนี้ล้มคือแกบอกว่าอย่าไปคิดอัตโนมัติว่าไอเนี้ยมันจะกลับไปทำให้เกิดการเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญฉบับปี50ในทันที มันมีความก้ำกึ่งอยู่เพราะว่าแกบอกอะไรที่มันอยู่ในรายละเอียดที่มันเป็นแพ็กเกจเนี่ยคือมันอยู่ในร่างของเพื่อไทยและพลังประชารัฐที่มองทั้งระบบกฎหมายลูกกฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกปัดตีตกไปแล้วก็เหลือแต่ของประชาธิปัตย์ซึ่งมีแค่2อันนี้ถูกไหมฮะแล้วไม่รู้ว่ามันจะไปสามารถจะเข้าไปแก้ไขตัวกฎหมายลูกที่มันเป็นปัญหาเรื่องของการคำนวณและพึงมีได้หรือไม่นะ อันนี้คือมุมมองของอาจารย์สมชัยที่เป็นไปได้แกมาพูดให้เราฟังมันยังต้องสู้กันในเรื่องกฎหมายลูกว่าวิธีคำนวณมันคือยังไงแต่ว่าเมื่อมันมีปาร์ตี้ลิสต์100คนแล้วจะหวังว่าไม่ถึง1แล้วจะได้1คนเนี่ยอ๋อเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือมีอาจารย์นพดลปัทมะใช่ไหมครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวนะครับกรณีที่มีผู้วิจารณ์การแก้รัฐมนูญไปใช้บัตร2ใบประชาชนไม่ได้ประโยชน์ว่าตนเห็นว่าบัตร2ใบทำให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือก right to choose คนและพรรคแยกจากกันระบบพรรคเข้มแข็งลดการต่อรองทางการเมืองเปิดทางให้คนเก่งเข้าสู่การเมืองเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งแยกคำนวณจากสสเขตชัดเจนและสูตรคำนวณสสชัดเจนสามารถประกาศผลการเลือกตั้งและการตั้งรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาประชาชนได้เร็วขึ้นซึ่งอย่ามองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับนะฮะเขาบอกว่าผลงานเด่นหรือไม่เนี่ยโดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ปัจจัยสำคัญคือนโยบายและแนวทางที่กู้วิกฤตนะครับที่แต่ละพรรคจะนำเสนอเลือกตั้งต้องคมชัดตรงเป้าและผลงานชื่อเสียงนะครับแล้วอาจารย์นพดลก็ยังยืนยันนะว่ามันกลับไปเป็นการใช้ระบบการบัตรเลือกตั้งแบบ50แล้วเพราะเจตนารมณ์เป็นเช่นนั้นไม่น่าจะมีกรณีเรื่องพุงมงพุงมีอะไรอย่างเงี้ยทำไมอาจารย์วิโรจน์ใช้คำว่า50ไม่ใช้คำว่า40นะครับมันคือระบบ50ฮะมันต่างกัน40เนี่ยมันมีแคปที่ร้อยละ5มันต้องมีร้อยละ5อันนี้คุณต้องได้คะแนนเสียงร้อยละ5คุณถึงจะถูกนับถ้าไม่ร้อยละ5จะตัดทิ้งและคำนวณที่เหลือเป็น100เพื่อสนับสนุนให้เกิดพรรคใหญ่แต่ว่าอันนี้พรรคขนาดกลางยังมีก็จะได้ด้วยมีได้ด้วยแต่ว่าได้ไม่ได้เท่ากับสัดส่วนผสมแบบเดิมแต่จะดีกว่าของ40ถ้าพูดในมุมนี้เพราะว่ามันไม่มีตัดร้อยละ5ออกใช่แต่40เนี่ยมันแบบพรรคเต็งๆเลยคือพรรคใหญ่ครับโอเคเข้าใจครับด้านเพื่อไทยฮะคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรอาจารย์วิโรจน์ฮะเมื่อวานก็ออกมาพูดที่พรรคเพื่อไทยเลยนะครับบอกว่าการเลือกตั้งถ้ามีการแบ่งเป็น2ใบอย่างเงี้ยนะมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยจะได้ส.ส.เกิน200คนจากส.ส.ในสภาทั้งหมด500คนนี่ก็หลายคนก็มองแบบนี้เพราะเขาบอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยจริงๆเพื่อไทยส่งไม่ครบทุกเขตซะด้วยซ้ำถูกไหมส่งไม่ครบเพราะว่ามีกรณีเรื่องของไทยรักษาชาติอยู่ด้วยถูกถูกไหมฮะแต่รอบนี้ถ้าส่งครบทุกเขตมีปาร์ตี้ลิสต์ด้วยครับก็มีโอกาสสูงอยู่ครับเดี๋ยวเราแต่ว่าสูงแค่ไหนเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้หัวอาจารย์พิษเนี่ยแกจะกระซิบข้างหูว่าผมได้ยินเสียงแกบอกว่าบอกเป็นเทรดเมื่อไหร่ธรรมนัสยังเอาออกได้หรือถ้าจะบอกแบบพี่ชูวัตรประวิตรยังเอาออกได้ทำไมพรรคเพื่อไทยจะยุบไม่ได้นี่ผมได้ยินเสียงอาจารย์พิษลอยมาแต่ไกลเลยนะซีดเลยผมเลยบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยอย่ามั่นใจมากซีดเลยอย่ามั่นใจมากอ้าวเดี๋ยวลองดูมั่นใจไม่มั่นใจไปฟังเสียงครับมันจนจำได้อะรัฐบาลชวนหนึ่งอะที่คุณชวนเป็นนายกอะไปใช้ปัด74ชาติไทย72เองท่านชวนยังได้เป็นนายกเลยห่างกัน2เสียงที่จริงตอนเลือกตั้งมีนา62นะเราเนี่ยได้130 138พลังประชารัฐเนี่ยได้118เราห่างกันชนะเขาต้อง20เสียงจริงๆอะถ้าเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมันไม่มีว่าต้องเอาสว250มาโหวตเนี่ยเราก็เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล20เสียงนี่เยอะนะแต่ว่าเที่ยวหน้าเนี่ยนะครับเที่ยวหน้าเนี่ยเรามั่นใจว่าเราได้200ขึ้นนะครับถ้าเราได้200ขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องไปขอร้องให้ใครมาเป็นแกนนำรัฐบาลเราเป็นแกนนำเรามีความชอบธรรมที่จัดตั้งรัฐบาลก่อน อ่ะนะครับก็เป็นท่าทีจากเพื่อไทยนะครับโดยคุณยุทธพงศ์เนี่ยนะครับผมว่าคุณพี่โจพูดเร็วไปหน่อย
ส่วนตัวรู้สึกเอาให้รอดไปถึงการเลือกตั้งอ่ะแล้วค่อยไปโน้มน้าวประชาชนว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะนะครับด้านเพื่อไทยนะฮะสำหรับกรณีงูเห่าเพื่อไทยก็ออกมาพูดด้วยเช่นกันนะบอกว่าไม่เกิน15กันยายนนี้จะรู้ผลนะฮะว่าคนที่โหวตสวนมติพรรคเนี่ยเพื่อไทยจะมีนโยบายหรือว่ามีมาตรการในการจัดการคนเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าในทั้งหมด7คนเนี่ยนะฮะมากันหมดแล้วไม่มา2คนนะครับก็คือพรพิมลธรรมศาสตร์นะและคุณชรัญวุฒิชรัญเกศนะฮะก็จะให้โอกาสมาชี้แจงได้ถึงเวลา 15:00 นของวันที่13ถ้าไม่มาก็ถือว่าสละสิทธิ์อ่ะนะฮะทางคณะกรรมการก็ดำเนินการครับครับมติต่อไปผมมาที่เรื่องของโควิดหน่อยฮะมันมีประเด็นนะเรื่องของโควิดสถานการณ์โควิดนะฮะเดี๋ยวเรารายงานตัวเลขกันก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูตัวเลขที่มันกลายมาเป็นประเด็นเนี่ยนะครับรายงานจากสบค.เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนี้เราติดเชื้ออะไรใหม่อยู่ที่ 12,583 รายคุณผู้ชมแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่132รายนะครับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 6,436 รายถามว่าประเด็นที่ผมกำลังจะพูดถึงนี่คืออะไรคือมันมีเพจภาคีบุคลากรสาธารณสุขเข้าเอามาเปิดเผยนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเพจภาคีบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเขาจะรวมตัวเลขระหว่าง ATK กับการตรวจ PCR ใช่ฮะเขาก็เลยว่าใช่ฮะจะบอกในวันที่13กันยานี่นะครับ positive rate ในแดชบอร์ดอัปเดตล่าสุดที่ 18.03% โดยระบุว่าเป็นของวันที่9กันยานะซึ่ง positive rate ของวันที่9ไม่ตรงกับที่ประกาศในวันที่11อีกทั้งเมื่อเข้าเช็คนะครับเพจไทยรู้สู้โควิดเนี่ยประกาศโดยเว้นช่อง positive rate แบบโล่งๆไปเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเลยครับเดี๋ยวเราเอาภาพขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นภาพของก็คือวันนี้ในวันที่13รัฐบาลบอกเท่าไหร่12,000กว่าแต่ของเพจเนี้ยบอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้รวม ATK ด้วยเนี่ยนะครับครับอยู่ที่ 19,019 อาจารย์ขอเนี่ยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู 18.03% ข้างล่างไม่ทราบว่าเราทำกราฟิกมีลูกศรอะไรมั้ยโอเคอาจจะไม่มีนะขอไปคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นะครับข้างล่างสุดตรงกลางเนี่ยที่เขียนว่าร้อยละการตรวจเชื้อเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเฉลี่ยยอดหลัง7วันเนี่ยอันนี้คือ 18.03% แล้วเขาข้อมูลเนี่ยคือของวันที่9เดือน9อีกภาพนึงขึ้นมาอันนี้เป็นเพจที่เอาขึ้นมาเมื่อของวันนี้นะฮะอันนี้คือของวันนี้นะฮะเอาเดี๋ยวเราเอาอีกเพจนึงมาอันนี้เป็นอีกเพจนึงเป็นรายงานเมื่อวันที่11เดือน9แล้วให้ดูที่เขียนว่าข้อมูลวันที่9เดือน9 2021ไอ้ตรงข้างล่างตรงร้อยละการตรวจเชื้อพบเชื้อเนี่ยนะฮะที่เขียนว่า 17.56% คำถามก็คือว่าร้อยละการตรวจพบเชื้อเนี่ยเพจนี้เขียนว่า 17.56% เพจที่แล้วบอกว่า 18.03% แต่ข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลวันที่9เดือน9เท่ากันถามว่าทำไมตัวเลขเปอร์เซ็นต์มันถึงไม่เท่ากันใช่ไหมฮะอันนี้คือทางภาคีบุคลากรสาธารณสุขเขาตั้งคำถามแกก็เลยเรียกร้องนะครับทางกลุ่มนี้ก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผยจำนวนการตรวจต่อวันและ positive rate ให้เป็นปัจจุบันทันด่วนที่สุดเพื่อประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์และปัจจุบันที่ถูกต้องจริงสักทีรวมถึงการเร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินหาวัคซีนด้วยการจัดเก็บและการขนส่งที่มีคุณภาพพูดง่ายคือเขาบอกว่าตัวเลขมันไม่ตรงกับความเป็นจริงใช่ก็คือในมันมี2อันน่ะรายงานคนละวันอ้างอิงข้อมูลวันที่9เหมือนกันทำไมตัวเลข 17% อีกวันนึงเป็น 18% ทั้งที่วันที่9เหมือนกันใช่เออตัวเลขตัวนี้เนี่ยตารางเมื่อกี้เนี่ยนะฮะสีน้ำตาลด้านล่างตรงกลางเนี่ยคอลัมน์กลางเนี่ยนะฮะมันเดิมเนี่ยมันจะเป็นวันนี้ตรวจเชื้อได้ใช้จำนวนตรวจเท่าไหร่48,000 บ้าง 49,000 บ้าง 47,000 บ้างครับหลังจากมีการท้วงติงไปแล้วชี้แจงว่าที่มันตรวจเชื้อไม่เชื้อมากน้อยมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงคนรู้สึกเสี่ยงเท่าไหร่ก็เลยเข้ามาตรวจเท่าไหร่เนี่ยพอคุณหมอพูดอย่างนั้นปกเขาเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็นร้อยละการตรวจพบเชื้อ 18% ซึ่งไม่เก็ตไม่เข้าใจเลยแปลว่าอะไรครับร้อยละการตรวจพบเชื้อ 18% ของอะไรของอะไรถ้าคนมาพันเดียวก็ติดแค่เท่าไหร่180คนอะไรอย่างนั้นเหรอใช่ไหมหรือถ้าคนมาแสนนึงล่ะมันไม่ได้บอกอะไรในยะสำคัญเลยแต่ตัวเลขนี่ไม่มีประโยชน์เลยในทางวิเคราะห์ครับแล้วพี่ชูวัตรู้ไหมว่าแล้วที่หนักกว่านั้นคือเมื่อเช้าเนี้ยในเพจไทยรู้คู่โซวิตไม่มีตัวเลขนั้นขึ้นมาด้วยนะฮะมันจะเป็นอย่างไรเดิมเนี่ยต้องย้ำนะฮะเดิมเนี่ยคือว่ามันบอกว่าเฉลี่ยย้อนหลัง7วันคุณตรวจเชื้อไปกี่รายเราเห็นมันมีเส้นกราฟบอกว่าจากเดิมมัน 50,000 60,000 บ้างมันก็ค่อยๆลดลงมา 48,000 40,000 แล้วคุณหมอเข้ามาชี้แจงว่า
ที่มันตรวจเชื้อลดลงเพราะว่าคนมาตรวจเชื้อลดลงเนื่องจากความเสี่ยงมันลดลงเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นอะไรเขาก็ไม่มาตรวจเดิมเขารู้สึกว่าเป็นเขาก็มาตรวจกันเยอะนั้นตัวนี้มันผันแปรกับผู้ตรวจผู้ขอตรวจครับก็ต้องบอกว่าตรวจเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมอันนั้นเข้าใจได้ก็ชี้แจงมาเดี๋ยวคนจะพิจารณาเองว่ากราฟมันลงไม่ลงแต่ตัวเลขร้อยละ18บอกทำไมอ่ะคืออะไรจำนวนเต็มมันเท่าไหร่คุณบอกหน่อยเราอยากรู้จำนวนเต็มแล้วอันนี้ก็ด้วยนะครับอาจารย์ไอ้ที่เขาวิธีการคำนวณของกลุ่มเนี้ยภาคีเนี้ยกับของรัฐบาลเนี่ยตัวเลขมันออกมาต่างกันเยอะ 12,000 กว่ากับ 19,000 กว่าเนี่ยครับคือเขารวมตัว ATK เข้าไปใช่ไหมฮะ ATK วันนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่ 6,400 ฮะครับ 92,000 บวก 6,000 กว่า ATK กระโดดมากก็กลายเป็น 19,000 เมื่อวานนี้ยังแค่ 1,000 กว่าวันนี้เป็น 6,400 แปลว่าเขาเริ่มนับอย่างเป็นระบบมากขึ้น ATK ที่จริงเนี่ยควรจะเป็น 6,000 กว่าตัวเลขประมาณนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันมีการแจกจ่ายไอ้เหลือปู้ไปแล้วหรือยังมันก็เลยเยอะมันต้องไปดูปัจจัยว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยการตรวจเชื้อแล้วพบติดเชื้อเข้าข่ายเนี่ยมันเฉลี่ยแค่วันละไม่เกิน 2,000 2,000 กว่าประมาณต้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่นับว่าไอ้เหลือปู้เนี่ยพี่มันมีปัญหาในกรณีแบบอะไรนะมันเด็กกระถีบเยอะเหลือเกินอ่ะอาจารย์กำลังจะพูดถึงความแม่นยำมันเหรอฮะก็ดันไปเอาข้อเอาตัวที่มันมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโดดขึ้นมา 6,000 กว่าเนี่ยครับคุณไม่เอาไปรวมกับตัวข้างบนนะเพราะพากันด้านะถูกไหมคุณแม่12ดีใจเหลือเกินมาดู ATK ปาเข้าไป 6,000 กว่าเจ็ด20,000เดียวแล้วแล้วไม่ได้เอามาบวกกันใช่ไหมไม่เขาไม่ได้บวกกันถ้าเป็นของทางภาครัฐนะฮะแต่ว่าของภาคีบุคลากรสาธารณสุขเขาจะเอามาบวกกันให้ทันทีโดยเขามีการเขียนแยกให้ดูทีนึงด้วยนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของการเรียนการสอนนะครับอาจารย์สาธารณสุขเปิดแผนฉีดไฟเซอร์ให้เด็ก4ล้าน5แสนคนนะฮะประเด็นนี้พูดถึงประเด็นนี้เนี่ยนะครับคุณปื้มคงจะดีใจนะครับคือคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีน้องเจมไม่ถึง12ก็ไม่ได้อ๋อไม่ได้แล้วเด็กที่อายุต่ำกว่า12ก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดหรือเปล่าอาจจะเปิดในพวกที่ได้ฉีดคือ12ขึ้นไปคือมัธยมขึ้นไปครับพวกประถมก็ยังอดอยู่จริงโอเครัฐมนตรีก็มีค่าเท่ากันนะกว่าเขาจะหาวัคซีนได้ก็เด็กก็9โตเป็น12ขวบพอดีอะไรนะคนนี้ทำเป็นเล่นไปนะพอเด็กประยุทธ์ไม่อยู่มาจะ7ปีนะครับศึกษาธิการกับสาธารณสุขเขาเบื้องต้นเขามีการเตรียมความพร้อมอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา64เนี่ย1คือการฉีดไฟเซอร์ให้กับนักเรียนนะฮะก็ตั้งแต่อายุ12ถึง18ปีทุกคนทุกสังกัดกว่า4ล้าน5แสนคนในส่วนของสาธารณสุขได้วางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนในสังกัดนะครับโดยเป็นไปตามความสมัครใจที่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนด้วยนะฮะมีเป้าหมายเนี่ยจะตั้งว่าจะฉีดให้ได้ในเดือนตุลาคม64เป็นต้นไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือสีแดงเข้ม29จังหวัดนะฮะจะตั้งเป้าหมายให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับวัคซีนเข็มที่1นะครับอย่างครบถ้วนและจะเร่งดำเนินการฉีดให้เร็วและครอบคลุมที่สุดเพื่อเป็นการเปิดภาคเรียนที่2ทับ64ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีอีกเรื่องนึงคือการดำเนินโครงการโรงเรียนแซนด์บ็อกซ์เซฟตี้โซนในสคูลซึ่งเป็นมาตรการสำหรับโรงเรียนประจำนะฮะเขาก็จะมีการจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่พี่เก๋ก็ยืนยันนะคุณจะฉีดทำไมให้นักเรียนทำไมไม่คิดว่าคุณฉีดให้เยาวชนไทยอายุ12ถึง18ปีด้วยล่ะมันมีคนที่เขาหลุดออกไปจากระบบการศึกษาอะไรต่อมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดซึ่งเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้ใช่ไหมครับครับทำไมมีแต่เด็กที่ไปโรงเรียนเท่านั้นได้ในประเทศนี้และเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้เหรอครับคนที่โฮมสกูลได้ไหมเขาอาจจะคิดว่าส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในระบบโรงเรียนแต่ว่าถูกต้องแล้วฮะคุณจะต้องกำหนดเป็น 12-18 ไม่ใช่กำหนดว่าเป็นนักเรียนครับมันต่างกันมันมีคนที่เข้าไม่ถึงระบบการศึกษาอีกและคนที่ตกหล่นไปอีกจำนวนมากครับครับเดี๋ยวโอเคเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยนะครับทีนี้โอเคผมขอข้ามอันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาที่คุณหมอทศพรคือคุณหมอกลุ่มหมอชนบทเนี่ยเขาออกมาจี้รัฐบาลประกาศวาระชาติเลยคือชีวิตนักเรียนนักศึกษาด้วยวัคซีนไฟเซอร์ล็อตตุลาคมนี้ฮะเมื่อสักครู่ที่คุยกันถึงเรื่องล็อตตุลาคมที่ก็บอกว่าปัจจุบันนี้มีนักเรียนอายุ12ถึง18ปีในประเทศไทย4ประมาณ4ล้าน8แสนคนสำหรับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยวัคซีนที่เหมาะสมที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกคือวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็อย.ไทยก็รับรองไปแล้วนะฮะสาธารณสุขเนี่ยได้ออกประกาศว่าเดือนตุลาคมจะมีไฟเซอร์นำเข้ามาได้8ล้านโดสและอีก2ล้านโดสเนี่ยจะเข้ามาในกันยายนนะครับรวมกันแล้วคือ10ล้านโดสทีนี้ทางกลุ่มนี้เขาบอกว่าหากเด็กกลุ่มนี้ทุกคนได้รับไฟเซอร์คนละ2เข็มห่างกัน3สัปดาห์ก็ต้องใช้วัคซีนอยู่ที่ประมาณ9ล้าน6แสนโดสซึ่งแทบจะพอดีเลยกับที่สาธารณสุขประกาศว่าจะมีการนำเข้าไฟเซอร์เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศเป็นวาระไปเลยว่าวัคซีนทั้งหมดที่เข้ามาล็อตนี้จะให้กับเด็กแล้วเยาวชน
ในช่วงนี้เลยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะเห็นนะก็ขอให้บรรดาผู้ใหญ่อย่ามาแย่งไฟเซอร์ของหนูๆนะเพราะหนูๆจะได้เปิดเทอมเข้าสักทีก้าวออกจากการเรียนทั้งหน้าจอไปสู่การเรียนในห้องเรียนจริงและชีวิตจริงแล้วแกทางภาคแพทย์ชนบทก็บอกว่าการเปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนี้ก็มีปัญหานะครับอันนี้ยังไม่มีการคิดนะเพราะเด็กมหาวิทยาลัยมัน18บวกไงมันก็อยู่บนวิธีคิดเรื่องการผสมปนเปและเท่าที่ผมถามเด็กๆในคลาสผมเนี่ยส่วนใหญ่นะพี่ชูวัฒน์80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียวคนวัยรุ่นใช่แล้วคุณจะทำไงก็คุณก็ทำแต่เอาแต่คนแก่เอาแต่นี้ไปก่อนเนี่ยถูกปะไอ้คนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายเลยแล้วส่วนใหญ่ที่ฉีดก็ถือว่าแข็งแรงก็แบบไปเสียตังค์ฉีดอะซีโนฟาร์มบ้างอะไรบ้างใช่ไหมฮะจำนวนมากไม่ได้ฉีดมหาลัยเนี่ยไม่เห็นแววเลยแล้วถามว่าคุณจะทำไงเปิดโรงเรียนแต่ไม่เปิดมหาลัยครับนะซึ่งคุณหมอทศพรนะฮะอาจารย์เนื่องจากวัคซีนมันอาจจะไม่คือรัฐบาลอาจจะหาไม่เพียงพอสักทีหนึ่งเนี่ยคุณหมอทศพรเสรีรักษ์สมาชิกเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเขาไปยื่นหนังสือถึงผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาและสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนนะฮะซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะคือก่อนหน้านี้คุณหมอทศพรก็เคยทำลักษณะนี้มาแล้วใช่แกตะเวนไหลสถานทูตละครับครั้งนี้ไปแคนาดาด้วยแคนาดาเนี่ยจะครั้งแรกอเมริกานี่ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วนะครับก็ไปขอว่าอย่างไรเนี่ยช่วยแสดงเห็นถึงความเป็นมหาอำนาจที่ให้ความสำคัญกับชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกในการจัดการบริหารนะครับก็อยากจะเห็นนะฮะว่ามีการบริจาควัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็น่าเห็นใจนะก็แปลกดีคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้อยู่ในสภาครับไปม็อบก็ไปดูแลครับใช่ไหมฮะเรื่องวัคซีนแกก็โฟนไปขอถึงเวลาก็มีคนหน้าด้านอื่นๆก็ไปรับให้แทนอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันก็เศร้าดีนะแต่ผมจะเปลี่ยนท่าแต่ผมไม่ชอบท่าทีแบบไปขอนะอะไรเงี้ยยกเว้นว่าแกทำไปเพื่อแบบกวนอะไรเงี้ยครับแต่ประเด็นคือผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ตกอับขนาดนั้นอะแต่มันแค่เป็นความล้มเหลวในแง่ของการบริหารแต่แน่นอนคุณหมอทศพรก็คงจะบอกว่าชีวิตคนเพราะเรื่องนี้แหละแต่ชีวิตคนมันสำคัญกว่าไงจะเสียหน้าแต่ไปขอแล้วได้เนี่ยมันก็ประชาชนได้นั่นเองเดี๋ยวผมปิดท้ายข่าวนี้หน่อยเหลือเวลาอยู่ประมาณ1นาทีพลเอกประยุทธ์โดยคุณธนกรวงศ์บางบุญคนชนะออกมาพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ฮะรัฐบาลเตรียมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยเพิ่มมูลค่าสร้างสรรค์รัฐบาลเร่งเดินหน้าสร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย15สาขาแล้วออกมาพูดชื่นชม MV ของศิลปินลิซ่า Blackpink ฮะที่มีการสอดแทรกงานหัตถกรรมของไทยไปด้วยพี่ชวัฒน์ได้ดูหรือยังฮะโทษได้ดูแล้วฮะได้ดูแล้วคืออย่าเสลอเลยครับพูดตรง คนไทยเนี่ยความสามารถมีฟินครับแต่คนไทยมันจะไปโดดเด่นได้มันต้องไปอยู่ข้างนอกเป็นเพราะอะไรเพราะโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองไทยมันไม่เปิดเอื้อให้กับความคิดเห็นสร้างสรรค์ตัวอุตสาหกรรมทั้งหมดมันไม่ได้เป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณไปอยู่ในระบบตลาดที่มีการแข่งขันในระบบที่มีความคิดสร้างสรรค์มีซอฟต์พาวเวอร์จริงๆอ่ะใช่เขาก็เติบโตได้ใช่ทีนี้สไตล์คนไทยไงเหมือนไทยก็หูดดังก็ไปโหนบ้างอันนี้ลิซ่าก็จะโหนบ้างขอโทษความสำเร็จของเขาเป็นเรื่องของเขาครับโอเคอย่าไปเผือกเลยฮะคุณประยุทธ์รู้ใช่ไหมว่าลิซ่าเป็นศิลปินเกาหลีไม่ใช่ศิลปินไทยอันนี้ต้องเก็ตแล้วบทบาทของตัวนี้ทำเงินให้กับเกาหลีทำเงินให้กับแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีใต้ใช่ไหมส่วนของเราซอฟต์พาวเวอร์ของเราก็คือว่าลิซ่าเป็นคนไทยรู้เปล่าคุณไปดูเป็นคนไทยรู้เปล่าคือถ้าอย่างนี้คุณเรียกมันคิดเรียกซอฟต์พาวเวอร์นะคุณเห็นซีนหนึ่งเห็นฉากหนึ่งก็บอกนี่นะไอ้ฝุ่นที่อยู่มุมนู้นน่ะมันเป็นของไทยแล้วมันเรียกมาว่าซอฟต์พาวเวอร์หลงตัวเองเกินรู้ใช่ไหมว่าเป็นศิลปินเกาหลีแค่ใส่ชดาไม่ชดาพวกมึงก็เป็นคนไทยรู้ใช่ไหมว่าเด็กบุรีรัมย์คนนี้เป็นศิลปินเกาหลีครับโอเคก็อาจจะยกเอาประเด็นนี้ขึ้นมานะฮะโชว์ว่าแล้วก็อย่าเสลอเลยฮะจะทำซอฟต์พาวเวอร์โทษนะครับวิธีคิดการใช้อำนาจของคุณทุกวันนี้มันยังไม่เป็นไปตามหลักการสากลเลยจะเอาอะไรไปซอฟต์พาวเวอร์เขาครับเน้นฮาร์ดพาวเวอร์อ่ะคุณผู้ชมหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปกินแซ่บลือแล้วเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ